ผู้ชมตอนนี้พวกเรากำลังอยู่จุดงูมักหินเนาะมิสเตอร์น้อยครับเป็นจุดหนึ่งของซีซังแห่งนี้ซีซังแห่งนี้เป็นไฮไลท์บนหนึ่งที่ว่าลายทานนักท่องเที่ยวนั้นต้องได้ขึ้นมาที่นี่เพื่อว่าจะเห็นมุมสูงแล้วก็เห็นเป็นทะเลเป็นอ่าวคืนที่ว่าสัตว์มาใส่มักหินอยู่บนนี้เนาะเรียกว่าสวยสดงดงามเลยแล้วกันเนาะอีกนึงมันเอามาเบิ่งมุมมาตะเป็นตกดินอยู่บนนี้เนาะถ่ายรูปมาเก็บมุมสีจะงามเลยที่เฮาบนจักออกจากบนผาเขาขี่อย่างมาเมื่อกี้เฮาขี่รถจักรมาใครนั้นเอิ้นเอิ้นจักรยานนั่นมอเตอร์ไซค์บ่มอเตอร์ไซค์มันภาษาอังกฤษนั่นแหละบ้านเฮาขี่รถจักรนี่แหละเนาะออกจากบ้านผักมาเพราะว่าทางบ้านผักของเพิ่นใจดีเอารถจักรให้พวกเฮานําเที่ยวเนาะก็ใช้เวลาอันนี้ประมาณอยู่2นาที2นาทีเนาะนี่เฮาเพื่อความยากมากได้ผู้ปัญญาเฮาสามารถมาถ่ายบนนั่นน่ะมุมงามๆให้ท่านผู้ชมเบิ่ง180องศากันเลยเนาะเจ้าเพราะว่ามุมนี้พวกเฮาจะเห็นเลยว่ามีอ่าวมีบอนที่ว่าเมื่อกี้บนพวกเฮาน้ำน้ำอยู่ก็จะเป็นจุดโน้นเนาะจุดพูนจุดไกลๆพุ่นเนาะแต่ว่าพวกเฮาขี่รถจักรออกมาหอดกับประมาณ 3-4-5 นาทีนี่แหละท่านผู้ชมเนาะพวกเฮาจะมาเอาวิวของน้ำเอาบรรยากาศยังไงแต่ในมื้อนี้ก็ลมเพื่อว่าลมแห้งแต่ว่าอยู่ทะเลยังได้ก็ลมแห้งตลอดเลยเนาะมีเสื้อน้อยเนาะแล้ว360องศาให้เบิ่งเลยท่านผู้ชมเนาะแน่คือว่างามเลยอยู่บนนี้แต่ท่านผู้ชมถ้าได้มาเป็นกลุ่มเราต้องได้ระมัดระวังนิดนึงเพราะมักเห็นอยู่แถวนี้มันค่อนข้างจะอยู่เข็มทะเลได้พอกี่ยานเนาะต้องได้ยืนอยู่ไกลๆนิดนึงของขึ้นมอย้อนมาเอาอย่างได้ภาพงามให้ท่านผู้ชมได้เห็นใกล้ๆกันเลยเนาะครับถ้าว่าได้มาของพวกเขาพวกเขาจะจัดที่เป็นอย่างดีเนาะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีคันท่าบาดยักษ์มาให้คุณดูวันนี้เนาะพวกเขาจะพาทานขึ้นมาได้เลยเนาะเคสันต่อไปเขาจะพาท่านผู้ชมนี้ไปจุดได้ตัวไปอีกจุดนึงจะเป็นเข้าซองคาดเนาะถ้าจะเอิญว่าเข้าซองคาดขี่รถไปนี่อีกประมาณ2นาทีขี่รถจักรไปอีก2นาทีพวกเขาก็จะฮอดแล้วเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เราชมภาพบรรยากาศอยู่บนนี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปเจอกันอยู่ที่เข้าสองคาดเข้าสองคาดกันเลยเนาะเนาะเอาพอกันจนมาถึงวันหนึ่งไปเที่ยวที่ลุงพะบางเห็นเท่าสาวนั้นยังแคมทางละห้องใส่จะไปใส่น้องสาวอ้าวสบายดีจนนี่จะไปขึ้นดีซี่อ๋อตอนไปขี่จัมโบอยู่ที่เสียงควงสาวๆก็เลยทวงสบายดีจนนี่มาแต่กันเนาะมือต่อมาก็ไปต่อที่นครหลวงเวียงจันทน์สาวคนนั้นก็เลยทักจะเป็นอาจจะมีตัวพอไปเที่ยวที่ปักเซได้ยินเสียงโอเอให้มันรับมาคอยรอจนนี่ก็เลยงงจากเนื้อหัวใจสำเนียงก็เปลี่ยนไปบ่ฮู้จะเว้าจังได๋ว่ามึงง่วงได้บ่บ่ฮู้จะเว้าจังได๋ว่าสิขวางได้บ่บ่ฮู้จะเว้าจังได๋ว่าวิ่งสั่นได้หว่าบ่ฮู้จะเว้าจังได๋ว่าปักเซ่เลยบ่บ่ฮู้จะเว้าจังได๋ยาวพวกเฮาก็มาฮอดซองเข้าคาดกันแล้วท่านผู้ชมเนาะเห็นอยู่ทางล่างเฮานี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่าหลายๆท่านเที่ยวเข้ามาถ่ายจุดชมวิวกันเนาะซองเข้าคาดแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกอ่าวนึงที่ว่าสวยสดงดงามของเกาะสีสังแห่งนี้เพื่อเฮาน่ะมาจอดรถถึงนี่เราก็ได้ย่างลงบนคือขึ้นบันไดขั้นไทยเป็นต้นทางลงน้อยๆเนาะจ้าแม่นแล้วตัวนั้นก็เป็นอีกจุดนึงเป็นต้นทางหรือว่าเป็นขั้วที่ว่าจะเดินลงไปบนลุบๆพุ่นแหละบนงูมังหินแม่นงูมังหินไกลแหลมแหลมแหลมพุ่นแหละเนาะแต่ว่าพวกเฮาจะไปบ่ฮอดเพราะว่ามันค่ําแล้วสําหรับมื้อนี้เนาะแต่กระทู้ดีอย่างนึงเขามีเวลาได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งบรรยากาศนั้นแรงๆต้นอันยังงามเลยแบบนี้เนาะจ้าสำหรับมื้อนี้พวกเราก็จะมีหลายๆบอนที่ว่าจะไปอีกต่ออีกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกบอนหนึ่งที่ว่าพวกเรานำเสนอท่านผู้ชมได้นำชมกันเจ้าที่พามาพวกเรามาเที่ยวในครั้งนี้ก็คือให้การสนับสนุนโดยบริษัทแซงซีรีส์ทราเวลเนาะแล้วก็เอเชียเจ้าบริษัทสปอนเซอร์เนาะซีเฮอร์ซีแฮหรือสปอนเซอร์เป็นลาวเป็นของคนลาวคนจริงใจเวทบูเนาะเป้าหมายมีไว้พิสิทธ์เนาะจ้าแล้วก็น้ำดื่มน้ำห้าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพของหมดทุกคนเราพร้อมใจบรรดาทุกท่านน้อมกุศลบรรดาสปอนเซอร์พวกเขาสำหรับทุกคนเนาะที่มาให้การสนับสนุนเนื้อการเดินทางในการถ่ายทำบ่ว่าจะเป็นบ้านพักอาหารการกินเนาะแล้วก็ว่าพาหนะอับไซต่างๆขอบใจหลายๆเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเราจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมภาพบรรยากาศอันงามๆของเกาะสีสังนี้กันต่อแล้วจึงมาเจอกันอยู่ในบอนต่อๆไปไปจิงโนฝรั่งเฮาแลวเก่งๆไปจิงโนฝรั่งหอมแพงเล่นบรรเลงเพลงเราให้ฟัง
ใจน้องสาวอ้าวสบายดีจนนี่จะเป็นขึ้นมาสิอ๋อตอนไว้ขี่จัมโบอยู่ที่เสียงควงสาวๆก็เลยทวงสบายดีไอ้จนนี่มาแต่งกันเหรอมื้อต่อมาก็ไปต่อที่นครหลวงเวียงจันทน์สาวคนนั้นก็เลยทักจำเป็นอ้าวจนนี่ตัวพอไปเจอที่ปักเซได้ยินเสียงโอเอเห็นมันเริ่มมาคุยล้อจนนี่ก็เลยงงเหมือนจักเนื้อหอไตสำเนียงก็เปลี่ยนไปบ่ฮู้จะเว้าจังได๋ว่ามึงง่วงได้บ่จะว่าจังได๋ว่าสิขวางได้บ่บ่ฮู้จะว่าจังได๋ว่าวิ่งสั่นได้หว่าบ่ฮู้จะว่าจังได๋ว่าปักเซ่เลยบ่เฮาพวกเฮากันมาถึงอีกตึมมุมนึงเนาะมือตึมมุมนึงของเกาะสีสังเนาะแม่นแล้วอีกจุดนึงเนาะของการท่องเที่ยวเกาะสีสังแม่นก็คือทุกคนที่ว่ามาเกาะสีสังแล้วต้องมาขอพรอยู่ที่นี่แม่นนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเข้าใหญ่เกาะสีสังนั่นเองเนาะเพราะว่าคนอยู่เกาะสีสังนี้เขาเจ้าจะนับถือเรื่องพุทธศาสนาแม่นแหละเนาะจะมาขอพรอยู่ที่นี่เพิ่นมาขอพรขอหยังก็ได้เลยว่าซั่นเอามาแต่ไกลเนี่ยต้องได้เตรียมก่อนขอไว้เนาะบ่ต้องขอเลขอะไรกันแล้วนะแม่นแล้วขออยู่ในใจแล้วมีแนวอยู่ในใจแล้วว่าจะขอหยังเนาะจากเจ้าพ่อเข้าใหญ่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ว่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมอยู่ที่วัดเจ้าพ่อข้าวใหญ่นี้เนาะศาลเจ้าพ่อข้าวใหญ่นี้แล้วก็มีที่ว่าเข้าไปข้างในนั้นพวกเราจะได้ย่างขึ้นภูเมืองขึ้นภูคือดังที่นะนี่ก็ท่านผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศตอนนี้เนาะครับบรรยากาศอยู่ข้างถึงเนาะที่เราถ่ายลงไปทางลุ่มเนาะมันจะเป็นภาพบรรยากาศที่งามเนาะเราจะสามารถเห็นเหือเนาะที่จอดอยู่ตามริมฝั่งเนาะเจ้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งหลังจากที่ว่ามาสักการะบูชาแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าสามารถชมวิวของเกาะสีสังแห่งนี้ได้เนาะเพราะว่าเลี้ยวเบิ่งพี่ก็อยู่ฟางนี้เลี้ยวไปก็จะเห็นฝั่งของพัทยาเนาะเห็นเส้นเดียวกันเนาะเห็นถึงไกลขนาดนั้นพุ่นเนาะเจ้าเพราะว่าเฮาขี่เรือจากพัทยามานี่ก็มีแต่40นาทีเท่านั้นเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาจะขึ้นเมื่อไหว้ขอพรจากพระบางทีน้อยๆจะได้เมียปีนี้เหมือนเดิมเนาะจ้าเจ้าพ่อเข้าใหญ่เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นำพวกเราขึ้นเพื่อทั้งเทิงกันเนาะซึ่งจะเป็นแนวด้านนั้นภาพบรรยากาศจะเป็นแนวด้านนั้นติดตามพวกเราสองคนขึ้นไปเลยเนาะ